นายกรัฐมนตรีเผยรุดเข้าสภาตอบกระทู้หลังรู้ไหมงอนยันไม่ได้เลี่ยงตอบคำถามก้าวไกลการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 14:02 น.เศรษฐาลั่นไม่เลือกที่รักมักที่ชังหลังรู้ไหมงอนรุดเข้าสภาตอบกระทู้ทันทีย้ำดิจิทัลวอลเล็ตรอฟังวันที่24กรกฎาคมยันทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนสุจริตเมื่อเวลา12:00 น.วันที่11กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังตอบกระทู้ถามสดกรณีโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่จะไม่ใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.แล้วมีปัญหาติดขัดอะไรว่าค่อยฟังการแถลงในวันที่24กรกฎาคมเดี๋ยวพูดไปจะเกิดความสับสนเมื่อถามว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและไม่มีปัญหาอะไรติดขัดใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสามารถพิสูจน์ทราบได้เป็นเรื่องของความสุจริตทุกประการเมื่อถามว่าวันนี้ได้เข้ามาตอบกระทู้ถามสดในสภาเป็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าข้อเท็จจริงแล้วเมื่อวันที่10กรกฎาคมตนลงพื้นที่ตลอดทั้งวันก็เลยไม่ทราบว่านางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจะงอนและไม่ถามแล้วเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาก็มีเวลาได้อ่านข่าวพอรู้ว่างอนก็เลยรีบโทรศัพท์บอกทีมงานขอพยายามไปปรับตารางเพราะผมพูดตลอดเวลาว่าผมให้ความเคารพสถาบันนิติบัญญัติอยู่แล้วและหากมีเวลาก็ยินดีมาตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปตอบคราวหน้าหรือมอบหมายให้ใครไปตอบแทนวันหลังไม่ได้หนีอะไรหรอกครับเพราะมีภารกิจเยอะนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าฝ่ายค้านต้องการเชิญนายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้อีกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าว่างตนก็ยืนยันจะมาถ้าไม่ติดภารกิจด่วนอะไรก็มาขอยืนยันส่วนตัวก็เคยมาตอบคำถามของฝ่ายค้านไม่เคยคิดที่จะเลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่คิดจะตอบคำถามของพรรคก้าวไกลแล้วไปตอบคำถามพรรคอื่นไม่ใช่เช่นนั้นเลยไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นเมื่อถามว่าคำถามพรรคก้าวไกลวันนี้ถือว่าโอเคหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็แฟร์ครับเพราะเขาอยากรู้แต่หลายๆอย่างมันไม่มีคำตอบแค่ yes หรือ no มันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้ฟังว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อถามว่า15นาทีที่ตอบกระทู้คิดว่าประชาชนจะเข้าใจการทำงานของรัฐบาลมากขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็หวังและถ้ามีโอกาสก็จะชี้แจงเรื่อยๆซึ่งตนจะมีทีมงานที่ไปพบปะหลายๆสื่อเพื่อทำความเข้าใจและขยายผลจากที่เราทำงานมาสำคัญที่สุดคือเหตุผลที่ทำคืออะไรมากกว่าเมื่อถามว่าวันที่24กรกฎาคมตื่นเต้นหรือไม่เพราะนายกรัฐมนตรีจะแถลงรายละเอียดทั้งหมดของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนายเศรษฐากล่าวว่าตื่นเต้นทุกวันครับสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ร่วมยินดีทีมชาติอังกฤษขอนัดชิงรีบชนะอย่าให้ลุ้นเยอะกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 17:16 น.สมเด็จพระเจ้าชาวที่3มีพระราชสารแสดงความยินดีกับทีมชาติอังกฤษที่เข้าชิงชนะเลิศยูโร2024พร้อมมีมุกตลกขอให้รีบชนะคว้าแชมป์ได้โดยไม่ต้องลุ้นเยอะสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจถึงทีมชาติอังกฤษที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2024พร้อมแสดงอารมณ์ด้วยการขอว่าอย่าให้ต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายหรือจนถึงจุดโทษอีกเลยอังกฤษที่เป็นรองแชมป์เก่าเมื่อปี2020ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งแม้ฟอร์มโดยรวมจะไม่ค่อยน่าประทับใจนักทั้งรอบแบ่งกลุ่มที่ผลงานกระท่อนกระแท่นส่วนรอบน็อกเอาท์ก็ต้องต่อเวลาชนะสโลวาเกีย
ชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์และชนะเนเธอร์แลนด์ด้วยการยิงประตูชัยท้ายเกมพระราชสารจากสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ระบุว่าข้าพระเจ้าและสมเด็จพระราชินีร่วมกับสมาชิกราชวงศ์ขอแสดงความยินดีถึงทีมชาติอังกฤษที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรและขอส่งกำลังใจอย่างที่สุดสำหรับการแข่งขันวันอาทิตย์นี้ข้าพเจ้าอยากขอให้พวกคุณคว้าชัยชนะให้ได้เสียก่อนที่จะต้องเรียกหาการทำประตูมหัศจรรย์ในนาทีสุดท้ายหรือการดวลจุดโทษที่ระทึกใจอีกครั้งหากทำได้เช่นนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าความเครียดในหัวใจและความดันโลหิตของคนทั้งชาติจะบรรเทาลงไปได้อย่างมากขอให้ทีมชาติอังกฤษโชคดีกิตติรัตน์รอดศาลฎีกายกฟ้องคดีระบายข้าวเอื้อสยามอินดิก้าลั่นลุยงานให้นายกการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 13:48 น.ศาลฎีกานักการเมืองยกฟ้องกิตติรัตน์ไม่ผิดคดีระบายข้าวเอื้อประโยชน์สยามอินดิก้าเจ้าตัวลั่นเมศาลยกฟ้องก็ไม่หวังตำแหน่งอื่นมุ่งมั่นทำงานให้เศรษฐาเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567ที่ศาลฎีกาแผ่นกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลอ่านคำพิพากษาในคดีอม .17/2565 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายกิตติรัตน์ ณรนองจำเลยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีปปช.ชี้มูลความผิดสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่สั่งตรวจสอบการระบายข้าวเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายเดียวโดยคำฟ้องระบุพฤติการสรุปว่าขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจกำกับดูแลองค์การคลังสินค้าอคสองค์การคลังสินค้าได้จัดให้มีการเสนอราคาขายข้าวขาว 15% เพื่อส่งมอบให้แก่องค์การสำรองอาหารแห่งประเทศอินโดนีเซียเปรัมบีูเอลโอจีโดยเอื้อประโยชน์ให้บริษัทสยามอินดิก้าจำกัดให้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาและเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวดังกล่าวต่อมาบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยส่งมอบข้าวไม่ครบถ้วนทำให้องค์การคลังสินค้าและประเทศชาติเสียหายสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมีหนังสือถึงจำเลยขอทราบข้อเท็จจริงและขอให้พิจารณาให้มีการประมูลข้าวตามระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่จำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการเสนอราคาขายข้าวดังกล่าวและไม่ทำหน้าที่ควบคุมสั่งการให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรายงานแสดงความคิดเห็นทบทวนกระบวนการเสนอราคาทั้งจำเลยยืนยันว่าองค์การสำรองอาหารแห่งประเทศอินโดนีเซียส่งรายชื่อบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซียเชื่อถือซึ่งมีชื่อบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดมาให้องค์การคลังสินค้าพิจารณาซึ่งไม่เป็นความจริงขอให้ลงโทษตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 มาตราเศษ 123 ส่วน 1 ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประมวลกฎหมายอาญา 157 วันนี้จำเลยเดินทางมาศาลพร้อมด้วยทนายความและผู้ติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ต่อมาเวลา 11:30 น.นายกิตติรัตน์กล่าวภายหลังฟังคำพิพากษาว่าวันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องต้องขอบคุณทีมทนายความหลังจากนี้จะทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ซึ่งก่อนมาฟังคำพิพากษาก็มุ่งมั่นทำงานมาตลอดพรุ่งนี้ก็จะไปที่ระยองอย่างคดีนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวดังว่าตนมีคดีความ
ตนก็ไม่ได้คิดว่าหลังคำพิพากษาในวันนี้จะต้องไปรับตำแหน่งอะไรต่อหน้าที่ตนคือต้องทำงานให้กับรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายอเนกคำชุ่มทนายความกล่าวว่าข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.มีเอกสารที่ชัดเจนว่าในการซื้อขายข้าวจาก BULOG มีการผ่านรายงานการประชุมของคณะทำงานอคส.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กลั่นกรองมีทั้งผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้พิจารณาสัญญาการซื้อขายข้าวส่งมอบให้กับ BULOG เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบของอคส.ทุกอย่างและข้อมูลที่นายกิตติรัตน์ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการอคส.ทุกอย่างยืนยันได้ว่านายกิตติรัตน์ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความเสียหายเกิดขึ้นจึงยกฟ้อง